อาจารย์ต้นมีประสบการณ์เรื่องความตายยังไงบ้างครับรวมถึงอะไรคือสิ่งที่ทำให้อยากแปลหนังสือเรื่องคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบตด้วยครับคือจริงๆมูลเหตุมันก็เกิดจากความตายเนี่ยครับที่แปลเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่หลายๆคนที่มาที่เนี่ยทุกคนอยากจะข้องเกี่ยวความตายก็เพราะว่ามันมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันมีอะไรมากระทบเนาะปกติส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันงานศพเนี่ยเราไปบางทีเราก็ไปกินข้าวต้มแล้วก็กลับบ้านเราไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าที่พระสวดเนี่ยพูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรงสังเวชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยุ่งกับมันในแง่พิธีกรรมผมก็เป็นอย่างนั้นอะเมื่อสมัยเด็กๆนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีความตายอยู่สองช็อตพอดีก่อนที่จะมาแปลเล่มนี้นะครับช็อตที่สำคัญเนี่ยมันถึงทำกับต้องออกไปบวชเนาะบวชอยู่กับหลวงพี่ไพศาลเนี่ยนะครับแล้วก็เลยได้แปลหนังสือคือช็อตแรกมันก็คือว่าสมัยนั้นก็ทำงานออฟฟิศธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเฮฮาเนี่ยครับเหมือนคนทั่วไปก็คือตกเย็นก็มันก็จะมีผับเนาะสมัยก่อนก็อยู่หลังสวนนะครับผับมันจะตั้งอยู่หลังสวนเราทำงานบริษัทโฆษณาแถวสีลมอะไรเงี้ยก็นั่งกินไปเรื่อยๆเลิกงานสามตอนสมัยนั้นยุคนั้นไม่มีเรื่องโคฟิลเนาะตีสองหรือว่าจนกว่าจะเมากลับบ้านได้อะไรเงี้ยเขาก็นั่นก็นั่งกินไปเรื่อยคราวนี้ผมมีน้องชายคนหนึ่งอยู่บ้านเดียวกันผู้ชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แปลกนะเวลาเราเป็นพี่น้องเนี่ยเนาะมันก็คือทักกันแล้วก็ออกจากบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสัมพันธ์ในการที่เราเห็นเรื่องความตายมันทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยถ้าคุณสัมพันธ์กับความตายดีขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณจะสัมพันธ์กับคนเป็นดีมากขึ้นด้วยเนาะคืออันนี้เป็นสองด้านนี้ผูกประเด็นนี้ไว้ก่อนนะครับก็ปรากฏว่ากลับไปถึงบ้านคืนนั้นก็ไปถึงปุ๊บคุณยายผมแกก็อยู่ด้วยกันกับคุณยายก็บอกว่าเออน้องชายเสียแล้วนะไปเป็นลมในห้องน้ำผมก็ตกใจเอ้าเมื่อเช้ายังเจอกันอยู่เนาะแบบโบราณว่าใช่แบบเช้ายังเห็นกันดีๆอ่ะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเนื่องจากตายแบบผิดปกติก็ต้องส่งตัวไปนิติเวชตรงปทุมวันเนี่ยนะครับตรงติดอยู่โรงพยาบาลตำรวจเราก็เรียกแท็กซี่นั่งรถกลับมาเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ผ่านในร้านเหล้าอ่ะครับที่เรานั่งเมื่อกี้นึกออกมั้ยแล้วก็เข้าไปที่นิติเวชคราวนี้คนที่ไปนิติเวชเนี่ยอาจจะไม่รู้เวลาเขาเก็บศพเนี่ยเก็บเหมือนเป็นลิ้นชักอะครับเนาะเขาจะเก็บศพเนี่ยพอคุณตายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากความร่างกายเรานี่เหมือนวัตถุชนิดนึงเลยเก็บเหมือนเสื้อผ้าเก็บเหมือนอะไรสักอย่างนึงนะเก็บในลิ้นชักเขาก็ดึงขึ้นมามันจะเป็นแท่นยาวๆสแตนเลสเนี่ยผมก็ดูหน้าน้องชายเนี่ยเพิ่งตายได้ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็เปลี่ยนสภาพแล้วครับมีอาการเขียวแล้วคือมันก็รู้สึกว่าเออไอตัวเวลาเนี่ยเราได้เห็นความตายนะมันก็ยืนนิ่งอยู่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ออกไปผมก็อยู่กับน้องชายศพน้องชายสองคนรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอคือแบบเอ๊ะเมื่อเช้ายังเห็นกันอยู่ก็ยืนอยู่สักพักในที่สุดก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ให้เขาเก็บวันรุ่งขึ้นเราก็จัดการทำพิธีกรรมอะไรต่อไปครับแต่ช่วงที่นั่งรถกลับมันก็ผ่านในร้านเหล้าในอีกทีเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี่มันแบบไม่ถึง2ชั่วโมงเนาะเรายังเฮฮาสั่งเปิดขวดโซดาเพิ่มอะไรเงี้ยอีกอันนึงเราอยู่ในอารมณ์ซึ่งมันรู้สึกเหมือนก็แบบมันพูดไม่ออกอ่ะในที่สุดรู้สึกชีวิตมันเริ่มเห็นในความไม่จีรังนะครับจริงๆเรื่องความไม่จีรังเนี่ยผมว่าทุกคนก็เห็นหมดแหละเนาะนะครับเราทุกคนรู้ว่าอะไรมันไม่แน่นอนแต่คุณจะเข้าใจมันถึงจุดที่เหมือนกับว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วคุณว่าเออเนี่ยคือความไม่เที่ยงนะคือคุณจะไม่ฟูมฟายแล้วนะเวลาคุณเจอความไม่จีรังเนี่ยก็กลับไปทำพิธีกรรมคราวนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นมาพอน้องชายผมเสียเนี่ยคุณยายซึ่งผูกพันกับน้องชายมากก็ล้มป่วยหนักคราวนี้เขาเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะรักษาหายมันก็เกิดอาการกำเริบแล้วคราวนี้มารักษาไม่ได้ทีนี้ตามภาษาคนโบราณสมัยก่อนก็อยากจะเห็นผ้าเหลืองก่อนที่จะเสียชีวิตเนาะทุกคนก็บอกไอ้เนี่ยเป็นญาติเป็นหลานชายคนที่คุณยายรักก็ไปบวชตอนนั้นผมไม่อยากบวชเลยเนาะคือมันรู้สึกชีวิตพระนี่เป็นอะไรที่ห่างไกลมากเลยเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนาะลำบากลำบนเราเคยใส่เสื้อผ้าเกรย์ฮาวต้องมาใส่จีวรเสายิ่งช้าอะไรเงี้ยก็แบบบวชก็บวชนะครับไหนก็เหมือนกับว่าเออแล้วก็บวชให้ยายก็วันที่บวชเสร็จเนี่ยพาพี่เลี้ยงผมเนี่ยก็คือหลวงพี่ดุษฎีเนี่ยท่านก็พามาหาคุณยายก็บอกว่าแล้วหลานบวชให้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็คุณยายก็จับผ้าเหลืองผมแล้วก็โอเคผมก็ไปจำพรรษาก็จำพรรษาที่ชัยภูมิเนี่ยจำพรรษาได้ประมาณสักเดือนนึงครับจดหมายก็มาจากทางบ้านบอกคุณยายเสียแล้วนะถ้ามีโอกาสก็ให้ลงมางานศพคือตรงนั้นเองอ่ะพอลงมางานศพจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วเราเป็นพระบวชใหม่สวดเสริญอะไรก็ไม่เป็นก็ไปนั่งธรรมดาเนี่ยครับที่ทำให้รู้สึกว่าเออ
ช่วงเวลานี้มันน่าที่จะคิดเรื่องความตายดีที่สุดละหนึ่งไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรนะตื่นเช้ามาคว้าบาตรก็มีคนใส่ใช่ไหมครับอะไรอะไรต่างๆตกเย็นมีที่พักมีที่นอนเนี่ยก็เริ่มคิดว่าทำไมคนที่เรารักเนี่ยจากไปแล้วทำไมเราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้ความตายมันคืออะไรคือมันต้องตั้งคำถามตอบตัวเองให้ได้ว่าถ้าอนาคตมันเกิดแบบนี้อีกเนี่ยจิตใจเราจะเศร้าหมองแบบนี้ไหมคือเราจะมีจิตใจที่เศร้าหมองต่อความตายไปจนเราอายุ80เลยในวัยที่เรายังมีกำลังเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะลุกขึ้นมาสู้กับความตายคือเอาให้มันถึงที่สุดว่าเราจะเข้าใจมันแล้วนะทุกครั้งที่มีความตายของคนที่ใกล้ตัวเราเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่เศร้าหมองเราจะมองมันว่าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านแล้วนะเป็นการจากเป็นการโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่จะไม่เศร้าหมองจะไม่มองมันแบบฟูมไฟอะไรคือเหมือนว่าคือมันเป็นความรู้สึกเนาะคือพอเป็นพระนี่ก็ยิ่งเห็นเวลาไปสวดงานศพเนี่ยบางคนก็ยืนร้องอยู่ที่โลงเนี่ยจนกระทั่งเขาเอาเข้าเมนก็แทบจะเดินเข้าไปในเมนอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจความสูญเสียเนาะแต่ว่าไอ้มิติแบบนี้เมื่อไหร่เราถึงจะเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นพุทธอ่ะเนาะที่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมันมีความเป็นทั้งอนิจจังเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งความไม่มีตัวตนเนี่ยก็หาหนังสือในวัดสุขโตอ่านตอนนั้นมันไม่มีหนังสืออะไรเลยครับที่แบบเกี่ยวกับเรื่องความตายมีของอาจารย์สุรักษ์อยู่เล่มเดียวชื่อว่าเตรียมตัวตายอย่างมีสติแล้วในเตรียมตัวตายอย่างมีสติเนี่ยเขาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Tibetan Book of Death นะครับหรือ Bado Toto เนี่ยผมก็อยากอ่านมากเลยนะครับวันนั้นก็ยังจำได้หลวงพี่อาจจะลืมแล้วก็ฉันเช้าเสร็จก็ถามว่าเล่มนี้มันมีไหมเนี่ยหลวงพี่บอกเอ้ามีแต่ว่ามันยังเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับก็ไปที่กุฏิหลวงพี่ก็ให้มาอ่านก็เป็นเล่มไม่หนามากนะครับปกสีน้ำเงินยังจำได้ก็อ่านเนี่ยมันไม่เข้าใจนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ชินกับวัชรยานเนี่ยการอ่านฉบับที่แปลโดยที่ท่านโซเกียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์บาทกช่วงบ่ายเนี่ยทำเนี่ยเป็นการย่อยลงเยอะมากแล้วตัวคัมภีร์จริงๆเนี่ยมันพูดถึงสภาวะอันหนึ่งที่เหมือนกับว่าคือต้องยอมรับอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าในฐานะพุทธศาสนิกชนหรือคนที่เป็นพุทธจริงๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังสารวัฏซึ่งมันใหญ่มากซึ่งเราอยู่เนี่ยมันไม่มีทั้งการตายและการเกิดจนกว่าเราจะเข้าสู่นิพพานะเนาะหรือนิพพานภาวะนิพพานก็คือว่าทุกครั้งที่คุณตายปุ๊บเนี่ยคุณเกิดทันทีเนาะแต่คุณจะไปเกิดในภพภูมิไหนเนี่ยว่ากันคราวนี้ในทิเบตเนี่ยแบ่งภพทั้งหมดออกเป็น6ภพนะครับก็มีภพมนุษย์อาเปรตนะครับอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานก็มีแค่6ภพเนี่ยคุณตายปุ๊บคุณเกิดแน่นอนนะครับแต่ไอ้ภาวะตรงก่อนจะเกิดเนี่ยมันมีช่องตรงกลางเราเรียกว่าแกปนะครับภาษาทิเบตเรียกว่าบาโดก็คือว่าก่อนที่คุณจะไปเกิดเนี่ยไอ้แกปเนี่ยมันจะบอกว่าคุณจะไปเกิดไหนนะครับหรือคุณจะไปเกิดในภพอะไรไอ้คัมภีร์เนี่ยมันเข้ามาช่วยเหลือคนที่อยู่ในแกปเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากไปเกิดในภพนั้นเช่นสมมุติว่าคุณอันนี้จะเล่าเสริมไปในตัวคัมภีร์นะเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนแบบเหมือนทําอาชีพอะไรอ่ะโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะคุกคีอยู่กับการฆ่าวัวฆ่าหมูอะไรก็แล้วแต่วินาทีที่คุณตายปุ๊บเนี่ยไอ้จิตที่คุณสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันจะกรอกลับแล้วภาวะที่คุณไม่มีร่างกายเนี่ยมันทำให้คุณไปเกิดในภพภูมิที่คุณไปข้องเกี่ยวกับมันมากๆเช่นกว่าจะไปเกิดเป็นวัวให้เขากลับมาฆ่าเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะสนองตอบอย่างทางเถรวาทที่เรียกว่ากรรมกรรมมันคือการกรอฟิล์มกลับในทางวัชรยานแล้วภาวะตรงนั้นเองเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้บาโดโทโทเนี่ยมันคือคัมภีร์ที่บอกว่าคุณต้องaware หรือคุณต้องตระหนักให้ได้นะว่าคุณตายแล้วนะภาพฟิล์มที่มันย้อนกลับอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องดีดมันทิ้งให้เร็วที่สุดอ่ะแล้วเดินมุ่งหน้าไปหาแสงสว่างซึ่งในแสงสว่างเนี่ยจะประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งจะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกทางคือหมายถึงว่าคุณจะทำกรรมชั่วขนาดไหนก็แล้วแต่วินาทีที่คุณเกิดaware ว่าคุณตายแล้วนะแล้วคุณจะไม่ไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นคือมันมี2ภพเท่านั้นเองนะครับที่เราจะสามารถตรัสรู้ได้หรือว่าสามารถจะรู้แจ้งได้ก็คือภพของมนุษย์และภพของเทวดาอีก4ภพเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเพราะถ้าคุณเป็นเปรตเนี่ยภพของเปรตนี่มันเป็นภพของความหิววันๆคุณก็หาของใส่ท้องอ่ะกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มเพราะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาหรือมีสิกขาอะไรในเรื่องที่เป็นธรรมะชั้นสูงนะครับ
เดรัจฉานนี่ก็คืออยู่ในพื้นที่ตัวเองเป็นมดก็เดินไปเป็นจิ้งจกก็เกาะฝาผนังไปใช่ไหมครับอสุรกายนี่ก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนนรกกับภูมินี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือแค่สองภพเพราะฉะนั้นในบาโดโทโรเนี่ยเขาจะพูดบอกว่าพอคุณตายเนี่ยไอ้คำว่าประตูสู่สภาวะใหม่หมายถึงว่าพอตายปุ๊บเนี่ยสเปซอันนึงมันจะขยายขึ้นทันทีก็คือพื้นที่ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปเกิดแล้วนะคราวนี้เนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนี้มันจะเต็มไปด้วยภาพในอดีตจำนวนมากเพราะนั้นทางเดียวก็คือคุณต้องบอกตัวเองว่ามันเป็นมายาแล้วก็เดินไปหาแสงสว่างซึ่งอธิบายอย่างนี้ผมว่าเนี่ยขนาดผมพูดละเอียดอย่างนี้แล้วพอสมควรผมว่ายังฟังยากเลยใช่ไหมคือเพราะอันนึงก็ว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าความตายมันจบอ่ะเพราะนั้นเราไม่เคยฝึกให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในเมมโมรีเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับและแต่ว่ามันมีอันนึงเนี่ยผมหลังจากนั้นเองเนี่ยหลังจากแปลหนังสือนั้นเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้เจอกับคนใกล้ตายจำนวนมากแล้วมันมีอะไรใกล้เคียงกับสิ่งที่ในคัมภีร์หรือดวงสื่อเขียนก็คือว่าคนใกล้ตายจำนวนมากเนี่ยคุณไปสังเกตเนี่ยเขาจะเริ่มรันในฟิล์มเก่าในอดีตออกมาภาพความทรงจำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยบางเรื่องซึ่งเขาอาจจะลืมแล้วหรือเราเคยลืมไปแล้วเนี่ยมันจะถูกรันออกมาเหมือนการกรอหนังกลับแล้วผมรู้แล้วว่าผมเจอคนแก่คนนึงตอนนั้นผมไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็แกก็นั่งนอนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องนี้ผมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกน่าจะอยู่อีกไม่นานเนาะนะครับเพื่อนบอกว่าเอ้ยทำไมรู้ได้ยังไงผมบอกว่านี่มันเริ่มกรอหนังกลับแล้วนะหลังจากนั้นอีก2วันแกก็สิ้นคือสิ่งเหล่านี้มันมีสัญญาณจำนวนมากนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าตายโดยธรรมชาติมันจะตายในรูปแบบไหนสัญญาณเหล่านี้มันจะเริ่มบอกเช่นอุณหภูมิในตัวคุณเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆคุณหมออาจจะชินมากกว่าเนาะแต่หมายถึงว่าคนที่ใกล้ตายเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เป็นสัญญาณนะไม่ใช่คนตายแบบถูกรถชนหรือการฆ่าตัวตายแต่หมายถึงว่าตายโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีการบอกละเอียดมากเลยในบาโดโทโทเนี่ยเสร็จแล้วพอผมอยู่กับมันเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออมันจริงพอจริงปุ๊บเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตายเนาะเราเพียงแต่เปลี่ยนภพไอ้ภาวะเปลี่ยนภพเนี่ยมันเป็นภาวะซึ่งมันมีความทุกข์อยู่นิดเดียวเองครับก็คือเรามีความคล้องแวะกับคนอื่นจำนวนมากในภพที่เราอยู่เราไม่สามารถตัดอะไรไม่สามารถตัดสัมพันธ์ไม่สามารถอะไรจำนวนมากอะเพราะเวลาเราอยู่ในภพไหนเนี่ยเราก็เริ่มต้นผูกสัมพันธ์เนาะมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกวินาทีที่บอกว่าเอ้ยคุณตายตอนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเอาไหมผมว่าไม่มีใครเอาอ่ะถึงแม้จะบอกว่านับหนึ่งจากนี้นะให้ทุกคนในห้องเนี้ยตายดีหมดเลยนะคุณเอาไหมไม่มีใครเอาเพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่เรายังคล้องแวะอยู่ไอ้ความคล้องแวะเนี่ยมันมีสองเรื่องครับที่ผมรู้สึกได้เนาะเรื่องแรกมันเกิดมาจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมักจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่าวินาทีที่ตัวเองจะตายปุ๊บเนี่ยมันยังเหลือสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จค้างๆเต็มไปหมดแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเฮ้ยวันนี้วันสุดท้ายเนาะอะไรที่ยังไม่ได้ทำรีบทำงานที่รับปากเขาเนี่ยถ้ายังไม่ทำก็ทำให้เสร็จคุณจะรู้สึกว่าความตายมันไม่น่ากลัวเหมือนก่อนนะถ้าฝึกจิตอย่างนี้เรื่อยๆเนาะคือฝึกให้รู้สึกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยทำซะเช่นอยากจะไปเที่ยวหิมาลัยเที่ยวอะไรไปให้หมดคือไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะตายแล้วมานั่งฟูมไฟว่าเอ้ยไม่มีแรงแล้วที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเราต้องมองว่าเราเป็นพุทธเพราะฉะนั้นตายจริงๆมันไม่มีมันเป็นแค่การเปลี่ยนภพคิดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับจิตมันจะสงบขึ้นว่าเออมันเป็นขั้นการเปลี่ยนภพเท่านั้นเองนะคราวนี้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าความตายมันเป็นภาวะ transition คือภาวะเปลี่ยนผ่านมันก็คือเรื่องของการฝึกฝนจิตของตัวเราเองด้วยนะครับ